ยินดีต้อนรับสู่มาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นจาก Play-Doh ชุดสัตว์โลกใต้น้ำกันค่ะในชุดนี้นะคะเขาก็จะมีสัตว์น้ำต่างๆแล้วก็แป้งโดสีชมพูสีส้มสีฟ้าอยู่ในชุดให้เราได้เล่นกันนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นแป้งโดสีชมพูแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลาฉลามสำหรับตัดนะคะดูกันชัดๆค่ะแป้งโดสีส้มสีชมพูแล้วก็สีฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในเซตค่ะเดี๋ยวมาดูกันชัดๆว่าแต่ละตัวนี้ทำอะไรได้บ้างอย่างตัวนี้ก็น่าจะเป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์สำหรับปั้นโดค่ะทำได้ยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะเราก็จะใช้แป้งโดสีฟ้านะคะค่อยๆปั้นแล้วก็กดลงไปในแม่พิมพ์ค่ะแล้วก็บีบออกมาดูกันชัดๆนะคะกดค่อยๆกดค่อยๆบีบนะคะปลูดออกมาเป็นหนวดปลาหมึกแบบนี้ค่ะว้าวแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้แป้งโดสีอื่นกดเพิ่มตามลงไปนะคะเราจะเห็นความมหัศจรรย์ของเจ้าปลาหมึกมากขึ้นค่ะลองดูนะคะเราจะใช้แป้งโดสีส้มปั้นเป็นก้อนกลมๆสักเล็กน้อยใส่ลงไปในแม่พิมพ์และค่อยๆกดตามลงไปค่ะมาดูกันเลยค่ะ1 2 3กดออกมาก็จะได้ปลาหมึกหลากสีสวยๆมหัศจรรย์แบบนี้ค่ะและนี่ก็เป็นปลาหมึกยักษ์หลากสีค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมแป้งโดสีม่วงแล้วเราจะใช้ปลาปักเป้านะคะค่อยๆกดรอบๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าปลาปักเป้านี่จะทำอะไรได้บ้างเราก็จะกดรอบๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะได้ลายที่เป็นลายขรุขระแบบนี้ค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะลายขรุขระหลังจากนั้นเราก็จะใช้มีดปลาฉลามนะคะค่อยๆหั่นออกมีดปลาฉลามค่อยๆเฉือนออกนะคะเราสามารถทำลายเพิ่มแล้วก็ค่อยๆใช้มีดตกแต่งเพิ่มก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะตัวนี้ก็จะเป็นปลาวาฬที่จะเป็นแม่พิมพ์รูปปลาตัวเล็กๆนะคะเล่นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะเราก็จะเตรียมแป้งโด เราจะใช้แป้งโดสีฟ้านะคะใส่เข้าไปแล้วก็ลองกดดูค่ะก็จะได้เป็นปลาตัวเล็กๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองทำหลายๆตัวดูค่ะเพราะว่าพิมพ์นี่เขาจะมีเป็นปลามาให้3ตัวเราก็สามารถกดครั้งหนึ่งได้ปลา3ตัวเลยนะคะก็ได้เป็นปลา3ตัวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำปลาเล็กๆหลายๆตัวนะคะไว้สำหรับตกแต่งแล้วก็นี่ค่ะด้านท้องของปลาโลมาจะมีแม่พิมพ์รูปปลาตัวใหญ่ให้เราสามารถปั๊มได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองปั๊มดูค่ะลองปั๊มดูนะคะก็จะได้เป็นปลาตัวใหญ่แบบนี้ค่ะเราจะปั๊มเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะเราจะได้มาใช้สำหรับตกแต่งนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีเรือดำน้ำนะคะเรือดำน้ำหน้าตาแบบนี้ค่ะบนเรือดำน้ำนี่เขาก็จะมีแม่พิมพ์รูปปูรูปปลาดาวเดี๋ยวเราจะลองปั๊มดูค่ะแล้วก็เตรียมแป้งโดสีส้มเอาไว้นะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้ค่ะเท่านี้เราก็จะได้ปูแล้วเราก็จะลองปั๊มปลาดาวด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นปลาดาวน่ารักน่ารักค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์จาก Play-Doh ชุดสัตว์โลกใต้น้ำที่เด็กๆสามารถใช้ทุกชิ้นส่วนเล่นปั้นโดได้อย่างสนุกสนานนะคะและนอกจากของเล่นจาก Play-Doh ชุดสัตว์โลกใต้น้ำนี้นะคะทางรายการของเราก็ยังมีของเล่น Play-Doh ชุดอื่นๆให้คุณผู้ชมได้คอยติดตามดูนะคะเราหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบวิดีโอของเราถ้าคุณผู้ชมต้องการติดตามรายการของเราคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ทาง YouTube และสามารถกด Subscribe ได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งคนเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆและเราอยากให้คุณผู้ชมช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยนะคะขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเรากลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ